รู้หรือไม่ในอนาคตเราอาจจะรักษาโรคเบาหวานได้ด้วยกระแสไฟฟ้าพอดแคสต์รีวิวกับรายการ Science and Tech ในตอนนี้นะครับดร.พงศกรสายเพชรจะมาเล่าให้ฟังถึงพันธุศาสตร์ไฟฟ้าแนวทางใหม่ในการรักษาโรคที่ควบคุมการทำงานของหน่วยพันธุกรรมในร่างกายโดยการส่งสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อนำไปรักษาโรคเบาหวานมีการทดลองเกี่ยวกับพวกนี้มานานสักพักแล้วล่ะหลายปีอาจจะเป็น10ปีแล้วก็มีการใช้ไฟฟ้าในหลายๆประเภทใช้ไฟฟ้ากระแสสลับโวลต์ต่างๆที่ผ่านๆมาบางทีมันก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแต่มันค่อนข้างอันตรายในเชิงที่ว่าบางทีเซลล์มันก็ตายซะมันคล้ายๆไฟดูดหรือมั้งผมเข้าใจว่าถ้ามันไฟฟ้ากระแสสลับมันก็อาจจะทำให้พวกประจุไฟฟ้าในเซลล์ขยับไปขยับมาตามมากเกินไปแล้วมันอาจจะไม่เหมาะมันอาจจะเหมือนกับทำให้คลื่นไส้แล้วตายนะเพราะงานวิจัยอันใหม่ที่เพิ่งตีพิมพ์เนี่ยที่เขาบอกว่าใช้อิเล็กโทรเจเนติกอันนี้เขาใช้ไฟฟ้ากระแสตรงจากฐานไฟฉายด้วยซ้ำเออนี่โวลต์มันน้อยแล้วโวลต์มันใช้ฐาน3ก้อนรวมกันแค่ประมาณ 4.5 โวลต์ไม่ถึง5โวลต์นะแล้วกระแสมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมันมาจากฐานไฟฉายเนี่ยเขาใช้ฐานอันเนี้ยเปิดปิดเป็นระยะเป็นสัญญาณเข้าไปแล้วปรากฏว่าการทำอย่างเนี้ยค้นพบว่าสามารถกระตุ้นให้เซลล์สร้างสารเคมีคืออินซูลินออกมาได้เดี๋ยวเราจะคุยรายละเอียดไปว่ามันไปทำอะไรกันการทดลองนี้มันทำยังไงทำไมถึงรู้ว่ามีอินซูลินออกมาทำไมมันถึงสำคัญให้ทีมงานนี้มาจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับมาจาก ETH ซูริค ETH ก็เป็นสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยที่ใหญ่มากในสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็มีนักวิจัยเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็ตีพิมพ์มาใน Nature Metabolism นะครับก็เป็นวารสารที่ด้านวิทยาศาสตร์ชั้นนำเขาก็ตีพิมพ์แล้วก็มีวิธีทำให้ดูด้วยแล้วก็บอกว่าเขาทดลองอะไรทำอะไรไปบ้างแล้วได้ผลอะไรเผื่อใครสนใจก็อาจจะไปทำต่อได้เดี๋ยวสรุปก่อนมันทำยังไงเขาทำอย่างนี้เขาเอาหนูอีกแล้วนะ เรายังไม่ได้ทดลองกับคนนะครับเอาหนูไม่ใช่หนูปกติด้วยเป็นหนูที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานประเภทที่1หนูพวกนี้เนี่ยที่มีโรคเบาหวานก็มีน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติถ้าเทียบกับหนูปกติที่ไม่มีอาการโรคน้ำตาลของหนูที่เป็นโรคจะสูงกว่าไอ้หนูพวกนี้เนี่ยก็คือถูกคัดเลือกพันธุ์มานั่นแหละเขาคัดเลือกพันธุ์มาให้มันกลายเป็นหนูที่มีอาการทางเบาหวานทั้งนั้นเลยมันสร้างอินซูลินไม่ค่อยได้สร้างได้น้อยรับฟังรายการ Science and Tech ตอนพันธุศาสตร์ไฟฟ้าแนวทางใหม่ในการรักษาโรคเบาหวานได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทางระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งพอดคาสต์ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่นะครับยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ใน Podcast Review ครับผม